ว่ามาร่วมงานแล้วก็ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์กับโตชิบะ55ปียังไงบ้างคะครับดีใจมากครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโตชิบะในวาระครบรอบ55ปีปีนี้นะครับผมก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็เป็นปีที่ดีด้วยปีมังกรนะฮะผมก็ดีใจครับแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพูดถึงตัวเรากับโตชิบะหน่อยได้ไหมคะว่ามันยังไงโหแน่นอนเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วถูกไหมครับโตชิบะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครับภูมิใจมากที่วันนี้ได้มาพูดคำนี้อย่างเต็มปากนะฮะแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นสื่อกลางที่นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของโตชิบะให้คนไทยได้รับรู้ถึงนวัตกรรมนะฮะการพัฒนาของเขาในด้านต่างๆครับผมดีใจมากเมื่อล่าสุดเขาส่งมอบข้าวมาให้ได้ใช้บ้างยังคะกำลังจะใช้ครับผมเพราะว่าล่าสุดเขาส่งมาให้แล้วก็เป็นเขาบอกว่าหม้อข้าวตัวนี้สามารถอบเค้กได้ด้วยทำได้หลายอย่างมากผมก็เลยขอสูตรเขาแล้วก็จะเริ่มใช้แล้วครับแต่ก็คือมีการคิดเมนูเพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นทำปกติผมทำอยู่แล้วปกติผมก็ทำกับข้าวอยู่แล้วหุงข้าวก็ง่ายเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ยิ่งเขาบอกว่าโตชิบะเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผลิตหม้อหุงข้าวใบแรกของประเทศด้วยในโลกด้วยซ้ำมั้งครับนะวันนี้ถือว่า55ปีกับโตชิบะอยากให้หมากอวยพรให้กับโตชิบะหน่อยแล้วกันนะครับครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้ยอดขายทะลุทะลวงทะลุเป้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้พนักงานทีมงานทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับค่ะขอถามต่อจากเมื่อวานเนาะหลายคนเขาก็เราลืมคำถามว่าในเรื่องของน้องอะไรต้องถามว่าทำไมต้องรอ2ปีถ้าที่ปีนี้มันเป็นปีมังกรที่หลายๆคนแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่ดีมากๆครับจริงๆก็ตามนั้นนะฮะที่ได้ปรึกษาอาจารย์ไปนะครับผมจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามถ้าสมมุติว่าจะมีปีนี้แต่ว่าเราอ่ะขอไปใช้ชีวิตก่อนขอทำงานแล้วก็ขอเก็บเงินอีกสักหน่อยนะฮะเพื่อที่เตรียมความพร้อมอีก2ปีข้างหน้าแต่เหมือนเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยลูกเราต้องแบบเปิดปีมังกรทองหรือว่าปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสครับผมก็จริงๆแล้วแค่เป็นแพลนตามที่เราคิดไว้ตั้งนานแล้วครับว่าแบบพอหลังแต่งงานก็อีกสักปี2ปีซึ่งมันพอดีกับปีม้าที่ตรงกับผมพอดีแล้วก็น้องเป็นมาแม่นะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าลูกอ่ะเกิดปีม้าก็เข้ากับผมได้ก็เข้ากับภรรยาได้ด้วยอันนี้คือตามสูตรของสินแสในเรื่องของการวางบูมให้เราใช่ใช่ครับใช่ใช่เมื่อว่าถ้าเกิดปีมะแม่ก็คือจะเสริมเราอะไรอย่างงี้ปีมะแม่ก็จะเสริมเราแล้วก็เป็นมิตรกับภรรยาด้วยไม่ดื้อไม่สนอะไรอย่างงี้เราก็ต้องถามทุกอย่างก็เลยบอกวางแผนล่วงหน้าเลยวางแผนล่วงหน้าแล้วครับผมใช่อาจารย์บอกว่าต้องเป็นลูกฝ่ายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าก็ถ้าจะดีมากๆดีกว่านี้ดีขึ้นไปอีกก็ต้องเป็นลูกแฝดครับเพราะว่าจะบ้านหนึ่งอ่ะถ้ามีปีเดียวกันปีม้า3คนในบ้านอะไรเงี้ยจะทำให้บ้านแบบเขาเรียกว่าแบบลุงโรดอะไรเงี้ยครับจริงๆในครอบครัวมากับคิมมีใครที่แบบมีเชื้อของลูกแฝดไหมครับไม่มีฮะไม่มีถ้าอย่างนี้ว่าอยากได้ลูกแฝดก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอ๋อเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆก็มีผลที่จะเข้ามาช่วยครับแต่ว่าผมกับน้องก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเราแข็งแรงไหมแล้วก็อะไรทุกอย่างปกติดีไหมซึ่งเร็วๆนี้ก็กำลังจะไปตรวจแต่ส่วนตัวอยากได้ลูกแฝดมากกว่าก็อยากได้ทีละคนเลยอยากได้ทีละคนครับผมเลี้ยงไปทีละคนใช่เลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็ดูจากเพื่อนๆดูจากมากี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ก็น่ารักดีก็น่ารักดีแต่ว่าเราก็ยังมีภาระยังมีหน้าที่ที่ต้องทำงานอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากมีเวลาให้เต็มที่ครับผมอย่างที่บอกตัวหมากเองอยากได้ลูกชายแล้วตัวคิมเองอยากได้ลูกสาวชายครับจริงๆเขาก็เคยบอกว่าอยากได้ลูกสาวนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ติดแล้วเขาก็เคยแล้วก็เขาก็พูดมาว่าอาจจะได้ลูกชายเพราะว่าไม่เคยคิดเลยไม่เคยนึกภาพออกว่าตัวเองจะมีลูกสาวมีภาพแต่เป็นผู้ชายแต่จริงพอแพลนลูกวางไปก่อนทีนี้ก็คือแพลนเที่ยวก่อนแพลนเที่ยวก่อนแพลนทำงานใช่ครับปีนี้ก็น่าจะมีผลงานที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเหมือนกันใช่ใช่ครับอย่างที่กังวลไหมคะว่าจะมีลูกยากเพราะว่าหลายคนเองก็มีลูกยากกันมีลูกยากกังวลไหมเรามีวิทยาศาสตร์มาช่วยเยอะใช่วงการการแพทย์ของเราก็ล้ำสมัยนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็มันมีเขาเรียกว่าตัวช่วยหลายอย่างเนาะแต่มันมีแบบฝากไข่ก่อนนะอะไรใช่ใช่เรื่องฝากไข่ก็อย่างที่บอกครับผมกับน้องก็จะพยายามไปตรวจดูสุขภาพก่อนว่าตัวเองแข็งแรงไหมอะไรเงี้ยใช
ช่แล้วก็อาจจะมีแพลนฝากไข่ไปมีแพลนครับมีแพลนใช่ค่ะจะวาเลนไทน์แล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคิมไหมคะหรือว่าแบบไม่มีอะไรพิเศษไม่มีเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเราก็เตรียมไม่ใช่เตรียมนัดกันแล้วว่าวันที่14ก็ถือเป็นวันแห่งความรักอะเนาะแล้วก็เคลียร์งานทั้งหมดเคลียร์งานใช่ๆครับใช่แล้วก็เค้าก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็พาไปกินข้าวกันแล้วจองร้านไว้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมากกว่ากินข้าวหรอกของเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยมันวาเลนไทน์หลังจากที่แต่งงานมาก็หวานมากๆวาเลนไทน์ก็ต้องหวานกันดีมั้ยอะไรเงี้ยพี่ทําให้ผมต้องคิดแล้วเนี่ยไม่อย่างปกติถ้าวันวาเลนไทน์เราจะมีแบบของขวัญให้กันมั้ยอะไรเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนน่ะมีครับแต่หลังๆก็หลังๆเราว่าโอกาสพิเศษมันก็เยอะนะตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็เกือบทุกเดือนเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่เราจะให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ก็ต้องมีดอกไม้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะของขวัญก็อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยเนี่ยเรื่องคู่กันก็แบบแฮปปี้หวานฉ่ำแล้วใช่จริงๆจริงๆมีเวลาให้กันอยู่ด้วยกันมีดอกไม้ให้กันไม่ต้องใหญ่มากมายผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตแล้วนะแล้วอย่างตัวคิมเองนะเขาชอบเซอร์ไพรส์เราไหมเขาเซอร์ไพรส์ผมไม่ค่อยได้อะผมรู้เยอะผมรู้ทันผมรู้ทันใช่คิดว่าวันนี้ทันนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์ไหมครับไม่น่ามีครับไม่น่ามีไม่น่ามีพี่คิมอย่างพี่คิมเขามีเกินเกินไหมคะว่าปีนี้เขาอยากได้อะไรพิเศษหรือเปล่าปีนี้วาเลนไทน์อ่ะเขาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกไปเราก็นัดทานข้าวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาขออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเหมือนแปลว่าเวลาที่อยากเขาอยากได้อะไรเขาจะบอกเราก่อนเราก็จะรู้ว่าคนจะให้ในโอกาสไหนใช่ครับแล้วก็ดีมากเลยผมจะได้ไม่ต้องคิดมากบอกมาก่อนเลยเดี๋ยวจัดให้ฮะแล้วอย่างแพลนที่จะไปฝรั่งเศสกันนะครับครับอันนี้ก็แพลนอยู่ครับเนี่ยเพิ่งคุยกับผู้จัดการเมื่อเช้าว่าคิวงานอะไรมันตรงกันไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช่ไปฮันนีมูนกันอีกรอบนึงแต่คือวางแผนไว้หมดแล้ววางแผนแล้วเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือไปที่อย่างเดียวไปเนี่ยแหละก็กำลังแพลนอยู่ถ้าสมมติว่ารวดไปทำงานด้วยได้มันก็จะคุ้มมาก ใช่ครับเร็วๆนี้เป็นไรป่ะโอเคค่ะได้ครับขอบคุณครับไม่แต่หลายคนชอบดูแล้วชอบดู YouTube บ้างเลยนะอ๋อ YouTube อ่ะสำหรับ YouTube ครับก็จะปล่อยวันใกล้วาเลนไทน์นี่แหละที่เราไปฮันนีมูนที่นิวซีแลนด์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าส่วนบล็อกคู่เนี่ยเราเคยคุยกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาแนวทางเนาะก็อยากทำเหมือนกันแต่ FC ก็ชอบดูตอนเวลาเรากินทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเป็นคนกินอร่อยครับเป็นคนชอบกินครับก็ไม่แน่เดี๋ยวลองดูอนาคตOkay.